คนที่ฉันเกลียดเพื่อปกป้องคนที่ฉันรักว่าถ้าฉันเป็นต้นไม้อะไรที่ทำให้รากแก้วมันยึดแน่นไม่ล้มตายความรักของเธอคือรากแก้วของฉันหนักมากคือตัวละครตัวรองเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้แล้วมันก็ไปแล้วมันเป็นแบบขึ้นแล้วลงไม่ได้อะมันขึ้นไปจนสุดจนไคลแม็กซ์ของมันอะโหดคิวหลังๆอะที่เป็น EP ท้ายๆอะเข้ากองเขาไม่คุยกับใครเลยนะเขาเงียบเขาเครียดแล้วเวลาใครไปแซวนางเขาบอกว่าอย่ามาคุยกับหนูอย่ามาคุยกับหนูหนูเครียดหนูเครียดมากอะไรเงี้ยเอออันที่ยากที่สุดสำหรับคริสซี่คริสตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะทำให้มันดีสำหรับนักแสดงทุกคนสำหรับพี่กู่ผู้กำกับที่อยู่ตรงนั้นสำหรับพี่ชอดอะไรเงี้ยค่ะคืออันนั้นเป็นฉากใหญ่เหมือนคริสโมโนล็อกอยู่คนเดียวต่อหน้าคนแบบ50คนเลยอย่างเงี้ยยาวๆเลย 5-6 หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีแอคชั่นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างในลึกๆใช่คือเหมือนตอนถ่ายจบอะเนาะพี่พีทก็แบบเหมือนปลดปล่อยพี่ไม่รู้พี่พีทเห็นอยู่ๆมันก็อยู่ใช่ก็คือนางหมดไงนางแบบปิดตัวละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็ร้องไห้เลยเพราะว่าบทวันนั้นนะพี่คริสยากมากยาวมากกี่หน้าไม่รู้ว่า5หน้าคืออยู่คนเดียวทั้งฉากอ่ะไปโมโนล็อกอะค่ะใช่ก็ดีที่แบบเหมือนทีมนักแสดงก็ไม่มีใครแบบเล่นกันอะทุกคนก็คือเข้าใจว่ามันยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้เขาร้องไห้เลยคือคริสเนี่ยหามากพี่ด้วยคริสเนี่ยในช่วงระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยคือเราขอคิวเขาประมาณนึงแหละแต่พอมันเลยมันเนี่ยเขาก็ไปเล่นอีกเรื่องนึงมั้งสั้นๆจนเรื่องนั้นปิดเขาก็ยังกลับมาลากแก้วใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบพอวันที่มันพอมันเสร็จแล้วมันเป็นฉากที่ยากนี่ไงพอปิดปุ๊บเขาถ่ายสตอรี่หันมาเขาร้องไห้เลยอ่ะกอดพี่นานมากเราร่วมงานกันบ่อยมากไงกอดพี่นานมากเรารู้เลยว่าเขาแบบเหมือนเขาได้ปล่อยว่ามันเสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนไม่ค่อยดราม่าอยู่แล้วไงถ้าเกิดเราดราม่าเราจะเป็นคนเงียบๆเพราะฉะนั้นพอวันนั้นพี่ก็เลยคิดร้องไห้พี่ก็มึงร้องไห้ทำไมมันเสร็จเราควรจะดีใจสิเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เขาดีใจนะมันเหมือนเราได้ปลดออกไปแล้วพี่ก็มาหนักอึ้งกับการส่งเทปให้ทันเวลาแล้วตอนนี้พี่ก็เฮ้เพราะพี่ส่งหมดแล้วฉันไม่ทำเวรกรรมอะไรไว้ถึงต้องอยู่กับผู้หญิงคนนั้นฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาไม่ว่าต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความชื่นใจของมันได้เลยร้องไห้ทุกฉากเยอะมากร้องไห้ทุกคิวอ่ะก้าวร้องไห้ทุกคิว เป็นอะไรไม่รู้คือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่รู้สึกว่าโชคดีนะคะได้ทำงานกับพี่กู่เป็นผู้กำกับที่มีลายเซ็นที่ชัดเจนแล้วก็เขาให้อิสระนักแสดงเฮ้ยก็ได้เล่นกับแกหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นเลยแล้วก็สนุกมากค่ะขอบคุณพี่กู่มากที่อดทนฟังหนูฟังความคิดเห็นของหนูมาตลอดทุกเรื่องที่ผ่านมาค่ะทุกซีนทุกอย่างส่วนพี่ชอดกับพี่เอสเนี่ยคือเชื่อเลยว่าแกแบบก็คงมีแคสหลายคนนะแต่สุดท้ายแล้วแกก็ให้ความเชื่อมั่นว่าบทที่คริสรู้สึกว่ามันยากอันเนี้ยคริสทำได้คริสมันทำได้เขาก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นพี่ชอตพี่เอสพี่กู่คือว่าทีมนี้ก็คือถ้านักแสดงคนไหนมีโอกาสอยากจะให้มาลองค่ะเพราะเก่งกันหมดเลยค่ะจริงๆแล้วเขาดูแลบทแบบแน่นๆเลยอะค่ะสนุกดีเป็นผู้กำกับที่เขาก็ดีเทลนะแต่เขาก็เร็วมากอะแบบเหมือนเขาจะแบบดีเทลแบบมีคำสร้อยไม่ได้อย่างผมจะชอบปิดแบบพวกคำสร้อยอะนะแหละอะไรเงี้ยเล่นซีรีส์เยอะไงเออโดนตัดทิ้งเละเทะไปหมดพี่ขู่เขาก็ละเอียดดูว่าเราพลาดที่ไหนอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วก็ท้าทายท้าทายดีครับอ่ะโอเคจากสุดนะตอนที่เก้าตอนที่พีนเข้าไปหาคริสอะอยากให้มันถึงความหมายที่มันจะเข้าไปดีจริงจริงมันจะได้คอยกับคอยชนรถแบบโอ้ไม่นะมันจะได้ดูตอแหลแต่เราเข้าทีนี้ตอนมันไม่ใช่อุบัติเหตุอุ้ยขนาดหมายก็มองเห็นแล้วก็คุณตั้งใจขับรถอีกคิดนึงก็ขออย่างครับเป็นการอุ้ยแล้วแบบไอ้นี่ก็ดึงไว้เหมือนทีนี้มันจะเข้าเราอ่ะเล่นเลยอ่ะเนาะอ่านครั้งแรกอันที่สองตอนเดินไปให้คิดพูดจบหนูจึงหันอี
เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่สองค่ะก่อนหน้านี้ก็ร่วมงานกับทางเชนมาแล้วนะคะก็ดีใจค่ะที่กลับมาเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วแล้วก็วนกลับมาพี่เอสพี่ชอตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องเจออะไรบ้างกับพี่กูอ่ะเธอคือเรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยเล่นมากเพราะว่าเวลาที่เราดราม่าแล้วเจอพี่กูอ่ะจะรู้สึกว่าไม่ได้แบบต้องคีปคาแรคเตอร์ตัวเองไว้ตลอดเวลาการทำงานมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้กลับมาเพราะว่าเนื้อหาอะไรมันก็เข้มข้นไปหมดจากบทประพันธ์ที่มันมาส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าด้วยความพี่ชอตพี่เอสอย่างเงี้ยเขามีการตีความหมายใหม่ให้มันทันสมัยมากขึ้นไม่ให้แบบคนมองในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมันเหมือนในแบบฉบับเดิมๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างแน่ใจแล้วก็มั่นใจมากๆค่ะคือเข้าใจของพี่คริสกับก้าวเนี่ยเฮเพราะว่าบทเขาดราม่ามากๆโยเข้าฉากกับก้าวที่ไรก็จะเห็นอ้าวมาแล้วร้องไห้อีกแล้วได้ยินเขาพูดหลายครั้งเนาะว่าเขาเครียดแบบเครียดกับบทเรื่องนี้มากเนี่ยแต่โดยส่วนตัวโยรู้สึกว่าพอจบเรื่องนี้ก็แฮปปี้และคิดถึงพอรู้สึกว่าโยทำงานกับบ้านเชนสำหรับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วทุกคนน่ารักหมดเลยโดยเฉพาะพี่กูทำให้แบบกองมันรีแลกซ์เนาะแม้ว่าบทอยู่จะยากหรือยาวแค่ไหนใช่พี่กูก็จะคอยรีแลกซ์จะอยู่เคียงข้างตลอดแหละว่าอันไหนยากแกพูดแบบนี้ไม่ได้หรองั้นเรามาเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าเขาเหมือนกับพยายามที่จะให้เข้าปากหรือว่าให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่ได้เขาก็เข้าใจเราว่าแบบเรามี vocabulary ที่มันจำกัดอยู่เหมือนกันเขาก็เลยพยายามที่จะให้มันง่ายที่สุดและอธิบายให้เราเข้าใจว่าเขาต้องการประเด็นแบบไหนยังไงค่อนข้างชัดเจนก็เลยงานของเราง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าผู้กำกับเขาต้องการแบบไหนส่วนของคริสเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวเดินเรื่องตลอดเลยคู่กับตัวโรยทองทรายคือก้าวเนี่ยเราต้องคุยกับเขาค่อนข้างเยอะว่าเฮ้ยคริสอีตัวนี้เมื่อมันไปถึงตรงนี้มันจะทำอะไรเมื่อมันต้องมีพัฒนาการแล้วละครมันถ่ายแบบข้ามไปข้ามมาเราต้องบอกเฮ้ยตรงนี้คริสต้องมาไว้เลยนะว่าตรงนี้เล่นขนาดนี้เราเริ่มเกลียดคนนี้ละเราเริ่มไม่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งของคริสอะค่อนข้างยากของก้าวไม่ห่วงเพราะมันเป็นดราม่าแบบระบบก้าวมันจะมีความแบบมีมาสู้เอาครึ่งหลังครึ่งแรกนี่ก้าวเขาจะค่อนข้างสบายเลยมันก็เป็นสไตล์นางเอกพี่กูเขาค่อนข้างให้มันธรรมชาตินะคะนอกจากว่าแบบคืออย่างสมมติเทคหนึ่งเทคสองเนี่ยเขาก็จะบอกบล็อกกิ้งแค่นั้นแล้วเขาก็จะให้เล่นตามธรรมชาติตามที่เรารู้สึกถ้าเกิดว่าจะมีเทคสามอ่ะคือแกอยากจะเพิ่มอะไรบางอย่างเพราะแกเป็นคนดูหลังมอนิเตอร์ทางภาพมันอยากจะได้เพิ่มอะไรแกก็จะบอกแค่นั้นนะคะแต่ส่วนมากแกให้อิสระนักแสดงมากแล้วก็ใจดีมากค่ะแต่แกชอบในที่ว่าเขาค่อนข้างให้อิสระกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เร็วแล้วพี่กูเขาจะไม่คือถ้าได้แล้วคือได้อ่ะเขาจะแบบไม่มีเหมือนมาเผื่อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมันทำให้การทำงานก็แบบราบรื่นแล้วก็จากที่เห็นเขาก็จะเหมือนมีแบบอย่างของโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนมีแบบโยเกิร์ตนี่สิอย่างนี้สิแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันก็เหมือนเพิ่มรสชาติให้ตัวละครนะคะสนุกค่ะทำแล้วอยู่ในกองบรรยากาศกองสนุกไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยกันว่ามันสำคัญนะคะสำหรับการทำงานกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบรรยากาศกองมันสนุกเนี่ยมันก็จะทำให้นักแสดงรีแลกซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการทำงานกับทีมนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกดีแล้วประทับใจใช่ไหมพี่ชอบโยเกิร์ตคือเขาใช้พี่ใช้คำว่าเหนือความคาดหมายคือด้วยความที่อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราร่วมงานกับคนที่เคยร่วมงานแล้วแต่โยเกิร์ตเป็นคนที่ไม่เคยร่วมงานเลยแล้วพอมาถึงแบบอ้าวเฮ้ยถูกหวยกว่ากูอะไรเงี้ยสบายอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็เล่นได้ตามที่เราคิดทำการบ้านดีอะไรเงี้ยประทับใจโยเกิร์ตเนี่ยปิดกล้องยังคุยกันเลยโยเกิร์ตประทับใจเธออะไรเงี้ยเอออยากร่วมงานอีกอะไรเงี้ยโดยนอกนั้นโดยรวมพี่ประทับใจหมดเซตเนี้ยเป็นเซตทีมแคสที่โอเคมากๆแต่คนอื่นน่ะด้วยความที่เราร่วมงานกันบ่อยไงเราจะรู้ว่าเราจะได้อะไรจากเขาอะไรฉันไม่ได้ออกจากบ้านของนางน้องเพื่อมาติดคุกของคุณหรอกนะจริงๆคุณเป็นคนน่าสงสารหรือคุณแค่หลอกให้ผมช่วยกันแน่บางทีอะไรที่เราเก็บแล้วทำให้เราลำบากเนี่ยควรปล่อยนะถ้าสายเลือกรองเท้าใหม่ที่ทำให้เราเดินได้สบายกว่าต่อให้รองเท้าคู่นี้มันใส่ไปไหนไม่ได้เลยฉันก็จะเก็บมันไว้เพราะมันเป็นของฉันในการใช้คำว่ารากแก้วเนี่ยก็คือบรรทัดฐานหรือว่าเป็นรากเหง้าของคนคนหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะว่าอยู่ใต้ดิน
ถูกไหมฮะเราก็จะไม่เห็นได้ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาแล้วเคยเจออะไรมาบ้างแต่เราทุกคนเนี่ยจะติแล้วว่าต้นนี้ไม่สวยต้นนี้สวยคือเราจะ judgment หรือว่าตัดสินในสิ่งที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นมันมี story แล้วก็มันมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นเยอะที่คนเราไม่อยากที่จะเสียเวลาดูหรือมองมันไม่เห็นก็เลยตัดสินง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็แค่เวลาเราตัดสินใครก็ต้องระวังหน่อยเพศของพวกคุณมันเติบโตพร้อมกับความดุริแรงทุกเพศที่อ่อนแอกว่าก็ต้องอยู่ใต้ตีนอยู่แล้วนี่ฮะแกใส่ซ้อนไปที่ไหนฉันกลับมาอยู่กับคนที่ฉันเกลียดเพื่อปกป้องคนที่ฉันรักเพราะถ้าฉันเป็นต้นไม้อะไรที่ทำให้รากแก้วยึดแน่นไม่ล้มตายความรักของเธอคือรากแก้วของฉันอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอยากให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วรากแก้วมีอะไรมากกว่าการที่คุณบอกว่าวิบางคนอาจจะบอกว่าตอนที่ปล่อยทีเซอร์ไปดูเป็นละครที่เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆด้วยแต่จริงๆสิ่งที่เรากำลังนำเสนอมันคือพื้นฐานของครอบครัวความรักความอบอุ่นที่ถูกปลูกฝังจากคนคนหนึ่งที่จะต้องเติบโตมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมถ้ารากแก้วที่ไม่ดีความรักที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะล้ำเส้นแล้วไปทำร้ายใครโดยที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ทันรู้ตัวแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะขยายผลออกไปเหมือนกับตัวทรายที่ได้รับผลกระทบจากหลังรองอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนได้ติดตามไม่เป็นไรค่ะคือการรับได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยพี่ว่าต้องอยู่ที่การดูก่อนต้องขอให้ได้ดูก่อนนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราตัดสินกันง่ายๆเพียงแค่แบบอาจจะเป็นแบบทีเซอร์แค่30วิหรือ1นาทีนะคะที่ละครยาวเป็นแบบ24ชั่วโมงก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไวไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูก่อนค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือมีฟีดแบคยังไงหรืออะไรนั้นพวกเราซึ่งเป็นคนทำงานเราพร้อมน้อมรับทุกอย่างนะคะด้วยความเข้าใจเพราะจริงๆเวลาเราทำงานนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือคนดูนั่นแหละที่จะเป็นคนบอกเราว่ารู้สึกยังไงกับงานของเราจะเป็นแต่ว่าอยากขอให้ดูก่อนนะคะแล้วจะเข้าใจถึงเจตนาหรือความตั้งใจของการทำงานเรื่องรากแก้วของพวกเราก็อย่างที่พี่ชอดพูดอยู่ตลอดนะรากแก้วก็คือเหมือนกับเป็นคำเปรียบเปรยของการเลี้ยงดูของคนสถาบันครอบครัวสำคัญที่สุดเมื่อเรามีสถาบันครอบครัวรากลึกที่สมบูรณ์ระยะเวลาชีวิตของเราต่อไปก็จะสมบูรณ์เหมือนต้นไม้ที่เติบโตอะไรเงี้ยไอตัวของรากแก้วนี่ก็เหมือนกันภายใต้ความเป็นดราม่าเข้มข้นแซ่บๆหรือว่าที่เสียงวิจารณ์มากมายในเรื่องของเพศทางหญิงรักหญิงนะตรงเนี้ยพี่ว่าอย่าไปมองเพราะจริงๆอ่ะข้างในสอดแทรกข้อคิดเยอะมากภายใต้ความบันเทิงภายใต้ความแซ่บนะพี่อยากให้ดูก่อนแล้วค่อยมาพูดเพราะว่าจริงๆแบบตอนพี่ดูพี่ยังแบบแบบหลายๆฉากที่เขาพูดหลายๆฉากที่ตัวละครเป็นอ่ะเรายังรู้สึกสะท้อนเลยคือจริงๆแล้วละครมันก็เพื่อความบันเทิงเนาะแต่ว่าทุกครั้งผลงานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นของ Change เองหรือว่าช่อง3เนี่ยมันก็จะมีสอดแทรกเรื่องข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นที่ทางช่อง3แล้วก็ Change ได้หยิบนำเรื่อง LGBT เรื่องเนี้ยขึ้นมานำเสนอในรูปแบบของละครก็อยากให้ลองติดตามดูกันละกันว่าถามกับผู้คนกลับไปละกันว่าคุณได้อะไรจากการที่ดูละครเรื่องนี้ในการนำเสนอLGBT ในมุมมองของละครแบบนี้ไม่ต้องถามย้อนหลังเดี๋ยวรอให้คนดูแล้วก็ลองตอบตัวเองละกันว่าได้อะไรจากเรื่องนี้แล้วอยากจะบอกว่าในทุกๆซีนเนี่ยการเดินเรื่องของรากแก้วมันเร็วและกระชับและทุกๆซีนทรงพลังจริงๆตัวละครทุกตัวอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าทุกคนแบบว่าโหใส่กันเต็มมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดที่สำคัญในแต่ละซีนมันมีที่มาที่ไปตัวละครทุกๆตัวมีเหตุและมีผลอยู่ในตัวเองเมื่อมีเหตุมันจะมีผลลัพธ์ตามมาคุณอาจจะเห็นผลก่อนแล้วคุณจะค่อยๆแกะรอยตามไปดูว่าต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของการกระทำของตัวละครนั้นคืออะไรนั่นคือเสน่ห์ของการดูในรากแก้วเรื่องนี้ผมว่ามันมีพอยต์ที่คนเอาไปใช้ได้เยอะเรื่องความรักในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากๆคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องความรักที่ผมว่าเราทุกคนเคยประสบพบเจอแล้วผมว่าหลายๆคนจะเข้าใจ
ความรักแบบนี้แล้วบางทีเนี่ยเราเอากลับมานำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยเหมือนกันนะคือมันเล่าหลายมุมมองมากๆซึ่งผมว่าทุกคนสามารถนำพอยต์ของเรื่องอะไปใช้กับชีวิตตัวเองได้ผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงควรจะดูอยากให้ติดตามชมจริงๆค่ะเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยมีมิติมากๆแล้วเราก็แบบมันท้าทายฝีมือหนูว่ามันก็เปลี่ยนไปจากที่พี่พีทเคยเล่นเหมือนกันหนูก็เหมือนกันพี่คริสก็เหมือนกันทุกคนแบบทำงานเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามชมละครเรื่องรากแก้วนี้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากเชียร์รังรองด้วยฝากเข้าใจรังรองเยอะๆด้วยนะคะว่ารังรองมาจากจุดไหนมีปมเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆทุกตัวละครคือมีปมของตัวเองหมดเลยก็เจอกันวันที่20ตุลานี้นะคะทุกวันพุธและพฤหัสทางช่อง3ค่ะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาไม่ว่าต้องมีคนกายสักกี่คนฉันก็แค่ตายจะทำทุกวิธีทางให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความชิบหายของมันได้เลย